บรรยากาศระหว่างทางให้เบิร์ดนะครับนี่ขี่มอเตอร์ไซค์เลาะเที่ยวตามเมืองครับบรรยากาศ 7:30 นครับอากาศหนาวนะครับพี่น้องโรงแรมที่พักร้านอาหารหลายครับที่เชียงขวางเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะทุ่งไผ่หินซึ่งเป็นมรดกโลกของเมืองเชียงขวางนะครับแม่โขงปันทัวมาเที่ยวตลาดเช้าเมืองโพนสวรรค์แกงเสี่ยงกวางต่อพอเล่าครับบรรยากาศยามเช้าเที่ยวกินยามแซ่บหลายครับพี่น้องเลยมาในนี่ครับนี่ตัวใหญ่มาในข้าวบะหมี่มาโคกับใบเข้าแล้วก็มีลูกพวกพี่น้องใหญ่กว่าเขาเบอร์อันเบอร์เราประเทศเอานี่เลยผู้หญิงนะมาลองทานกินยามแซ่บในช่วงเช้าที่เสี่ยงกวางครับอันนี้คือร้านขายของข้าวหลามครับอันนี้มีผักกาดผักกะหล่ำครับแล้วมีผักกูดก็มีเครื่องชุบผักครับพี่น้องต้องกินวันนี้มักทั่วประเทศเพาะหลามกับคนกันนะสบายดีอันนี้มั่มยังอันนี้มั่มงัวมั่มงัวเนาะอันนี้เนาะขายเป็นพวงพวงเลยสี่พันกีบคูณหนึ่งสาวคันอันละสี่พันกีบผักงัวนะเอาหนึ่งครับคือแซ่บนะนี่กินเท่าที่คาดดูขนมมันต้นเลยคือค่านี่มีอะไรครับนกแอ่นนะนกแอ่นนะครับนี่คือเมนูนกแอ่นครับนี่นกแอ่นครับร้านขายไส้กรอกละขนาดครับไส้กรอกกระทมกระดมกับร้านนี้นั่นเองแล้วขนมหมูปิ้งปลาครับจะมีพวกมั่มพวกไส้กรอกปิ้งนกนี่ตัวยังเหม่นี่อันนี้โตอันนกแอ่นนกแอ่นเนาะไม่เท่าไรครับนี่10,000เอาไม่นิ่งครับอันนี้มังงัวป่ะครับอันนี้อันนี้ป่ะแม่นครับเออตัวดำมังงัวตัวนี้หมูเอางัวเหรอครับงัวป่ะครับอันนี้คืออัวปลาแดกเนาะอัวปลาแดกเสียงขวางเสียงเสียงเทมอันนี้สิอัวปลาแดกเสียงขวางครับไปใส่มาเก็ตห่อเลยนี่ยาวอ่ะตักเก็ตสุกแล้วเด้อเป็นส้มพัดครับร้านนี้ส้มพัดก็มีเจียวเสียงขวางครับร้านนี้นั่นนี่เจียวปลาเค็มอันนี้คือเจียวปลาเค็มอันนี้เจียวอันนี้จะเจียวบ้องสนังแล้วก็ผักชีผักหอมกับเนื้อมะนาวนี่ครับมีต้นชีผักหอมขั่วก็มีครับต้นชีของไทยนะครับหน่อไม้ครับหน่อผมอันนี้นี่มีดอกผมมีกระเพาะกับมาเรียนมาเรียนป้าดูตัวอ้นมานี่นี่ทำตัวอ้นนี่ข้าวห้างข้าวแกงน้อยเสียงขวางพี่น้องนี่เป็นมันสีผอมๆเนาะนี่ครับพี่น้องครับอันนี้คือเมนูนกแอ่นนี่ครับนี่คือจะมักใส่เกลือใส่แป้งโน้ตใส่มะเฟ็ดใส่เพาะปิ้งกินได้เลยครับนี่นกแอ่นนะกระไข่เจียวนี่เจียวเจียวเสียงขวางเจียวบองเจียวบองเจียวปลาเค็มเจียวมะเขือเจียวหนังเข้มบดเจียวยังไงนี่อันนี้เจียวปลาเค็มเจียวปลาเค็มนะเจียวปลาเค็มเลยขวางจะดิบเนาะอันนี้คือปลาเค็มมีเนาะดีกว่าละลองดูนะครับการกินขนมซาลาวครับมาโค้ใบเข่าครับมีมาโค้มีมัสลีต้มมัสลีหนึ่งครับร้านนี้นะเบอร์ละโอ้พี่น้องครับสตรอเบอรี่ก็มีไหมนี่สตรอเบอรี่ต้นแรงหรือเปล่าแรงไว้เออรู้จักเลยตัวอ่อนครับเรียกกินมันไหลที่เดียวปลาย่างปลายามนี่ตลาดขอมากันในครับจะเป็นพวกร้านขายพวกเส้นหลายครับพวกหรือข้าวพัดจะมีพวกขนมปากหม้อครับร้านนี้นะนี่ต้มใส่หมูเนาะปิ้งปลาครับอันนี้ปิ้งปลาแล้วก็มีอั่วเนาะอั่วหมกเพชรอั่วหมกเพชรเป็นข้านี่เป็นยังเป็นข้านี่อะไรอันนี้เป็นอันข้างในงัวยำเนาะเออยำข้างในงัวเนาะเออยำข้างในงัวครับปิ้งปลาปิ้งไก่ปิ้งเพชรครับร้านนี้
นี่ยเนาะพี่ฝันยังไงนี่การนะฮ้องยิงมาปาธรรมชาติปาธรรมชาติเนาะข้ามไปแล้วแทบจะตายบรรยากาศ10โมง3นาทีครับไปพ่อแม่ไม่กล้าอย่าไปกล้านี่อันนี้แม่สิ้นสวรรค์ที่สวรรค์เนาะที่สวรรค์ครับพี่น้องครับยังไม่ได้คุณจะจ้าหรอแล้วแต่เขาเปียกอะไรนี่ครับเขาเปียกเสียงฟางไก่ลาดกับอาหารมีไก่มีเป็ดกับมันก็มีเครื่องในไก่กับอะไรนี่เออครับเปิดไม่ก็มีครับร้านนี้ปลาใหญ่ขนาดนี้โอ้ปุ่นนะปลาใหญ่ไหมนี่ปลาสองหน่อยเนาะนี่ปลาสองครับพี่น้องตัวใหญ่ขนาดเราขายปลาครับเปล่าเปล่าอ่ะเขาได้นะเปลี่ยนฟาโก้ครับร้านนี้มันมีกุ้งครับเอ้ย3,600ไม่ได้ก็ได้บรรลุแล้ว35นะนกเป็นพุทธคังใหญ่ครับร้านนี้นะปลาลูกใหญ่อันนี้แล้วก็มีพวกปลาแห้งมีเขียดตาดแห้งครับเผ็ดในปลายแล้วเผ็ดได้ละปลาส้มก็มีครับโอ้อันนี้บ่แม่นเข้าไก่น้อยนี่เนาะแม่แหละเม็ดมันงามเนาะแม่เนาะนี่ก็ไก่น้อยเข้าไก่น้อยเข้าชิงขวางเนาะแม่แหละครับนี่จะเป็นโซนข้างในของตลาดครับเรากินของขายหลายขนาดครับมันขายของหวานน่ะนี่ของหวานชิงขวางครับเหลือโซ่นี่ครับยังบริย่างนะนี่อันนี้คือราคาสิ้นฝือครับฝือสิ้นควางฝือแซ่บนะนี่ฝือสุดน้องนี่เส้นอ่อนขนาดน้องนี่นุ่มขนาดฝือสิ้นควางข้าวสดเนาะข้าวเจ้าบ่อนนี่ข้าวเหนียวข้าวเจ้าเนาะโอ้ครับขอบคุณครับครับอันนี้คือร้านข้าวเปียกครับข้าวเปียกสิ้นควางนะเส้นข้าวเปียกเส้นฟื้นครับเมนูนกแอ่นครับอันนี้นกแอ่นเปียกใส่เกลือใส่มะเขือใส่แป้งนัวครับเอาซื้อไปปิ้งไปทอดไปคั่วกินได้เลยครับโอกาสนะครับเมนูอาหารเช้าของมื้อนี้ครับหลังจากที่ไปรอตลาดเช้ามาครับข้าวเหนียวข้าวไก่น้อยข้าวเสี่ยงขวางนะครับก็คือมีม่ำงัวครับแล้วมีปิ้งซี่งัวครับอันนี้คือเจี๊ยวครับเจี๊ยวนัวบุญครับมากินข้าวด้วยกันครับพี่น้องกินอยู่เสี่ยงขวางนะชิมเจี๊ยวนะนี่เจี๊ยวเสี่ยงขวางคือแซ่บครับรสชาติออกขมๆคล้ายๆหน่อหวายครับอันนี้คือม่ำงัวครับแซ่บเย็นไปด้วยป้าถุงน้องหยาบขนาดชิงงัวเถ่าไปด้วยเจ้าจะซื้อฮะ